สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเช้านี้นะคะอาหารเช้าของแม่เก๋วันนี้ก็อะโวคาโดนะคะครึ่งลูกแล้วก็กาแฟก่อนที่จะไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็จะไปโรงเรียนไปทำงานตามปกติของทุกๆวันนะคะวันนี้ถือว่าได้มาโรงเรียนเช้าหน่อยนะคะมีเวลาได้กินอาหารเช้าได้กินกาแฟนะคะช่วงระหว่างทางที่เราเดินทางนะคะจากบ้านไปส่งลูกนะคะที่โรงเรียนอย่างน้อยนะคะการไปส่งลูกเราก็ได้มีเรื่องพูดคุยกันนะคะกับลูกมีเวลาในการคุยกันมีเวลาในการเล่าเรื่องราวต่างๆของแต่ละวันให้กันและกันฟังนะคะอีกอย่างนึงนะคะการนั่งรถขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนบางครั้งมีปัญหานะคะเราก็จะได้พูดคุยกันแค่เรากับลูก2คนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีๆนะคะเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังเติบโตแล้วเราได้อยู่ในช่วงเวลานั้นของเขาด้วยนะคะอันนี้ก็คือ4แยกนะคะที่ช่องสมอนะคะเข้าที่ตัวอำเภอแก้งคร้อนะคะทุกเช้านะคะแม่เก๋ก็จะไปส่งลูกๆที่โรงเรียนก่อนนะคะเด็กชายและเด็กหญิงคนหนึ่งนะคะตอนวันนี้นะคะใส่ชุดกีฬาน่าจะมีกิจกรรมที่โรงเรียนนะคะมีที่โรงเรียนให้ใส่ชุดพละชุดกีฬานะคะในวันนี้น่าจะมีกิจกรรมให้ทำนะคะตอนเช้าก็เหมือนเดิมค่ะที่โรงเรียนก็มีมีดนะคะที่โรงเรียนนี้จะเรียกว่ามีดนะคะหรือคุณครูนั่นเองมายืนรอรับเด็กๆนะคะที่หน้าอาคารเรียนทุกระดับเลยค่ะต่อไปก็จะไปโรงเรียนแม่เก๋เองนะคะตอนเช้าก็จะเจอกับพี่ๆตำรวจทุกเช้าเลยที่ช่องสัมหมอนะคะออกจากสถานีตำรวจนะคะด้านหน้าเราก็จะเดินทางไปที่โรงเรียนต่อนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าตัวอำเภอคอนสวรรค์นะคะโรงเรียนเราไม่ไกลนะคะเดินทางก็นิดหน่อยนะคะถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกนะคะไม่ไกลจากโรงเรียนของลูกด้วยนะคะก็ถือว่าสะดวกนะคะตั้งแต่ได้ย้ายมาก็มีอะไรหลายๆอย่างนะคะได้มีเวลาในการทำมีเวลากับลูกมีเวลากับตัวเองด้วยตอนเช้าแม่เก๋ก็มาถึงโรงเรียนแล้วนี่คือโรงเรียนของแม่เก๋เองนะคะทุกๆเช้าช่วงเวลานี้เด็กๆกำลังทำความสะอาดนะคะบริเวณพื้นที่รับผิดชอบถึงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ